ค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็สวัสดีผู้ปกครองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าบุคลากรนะคะคุณครูนะคะที่เข้ามานะคะร่วมกิจกรรมกับเราทาง Facebook ของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะเจอกันอีกแล้วค่ะนะคะก็เย็นนี้นะคะจะเป็น EP ที่10นะคะเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหัวข้อในเรื่องของการทำลูกประคบกับการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งการทำลูกประคบนะคะก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของเด็กพิการนะคะหรือว่าผู้ปกครองนะคะหรือว่าคนในครอบครัวนะคะก็ลูกประคบถือเป็นทางเลือกนะคะเป็นภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยที่สามารถที่จะนำเอาความรู้นะคะเรื่องของการใช้สมุนไพรมาดูแลสุขภาพนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของสมุนไพรที่นำมาทำลูกประคบนะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรแล้วเราจะมีวิธีการในเรื่องของการทำสมุนไพรลูกประคบเพื่อดูแลสุขภาพลูกๆของเรานะคะหรือว่าตัวเราเองหรือว่าบุคคลในครอบครัวของเราได้อย่างไรนะคะก็ก่อนอื่นนะคะเราคงไปดูก่อนนะคะว่าความสำคัญของการใช้สมุนไพรลูกประคบนะคะสมุนไพรในลูกประคบนะคะมีความสำคัญอย่างไรนะคะค่ะนะคะก็ความสำคัญของสมุนไพรลูกประคบนะคะลูกประคบก็คือเป็นสมุนไพรนะคะที่มีสรรพคุณในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะซึ่งเป็นอีกรูปแบบวิธีการนึงนะคะของแพทย์แผนไทยนะคะการประคบสมุนไพรนะคะมีบทบาทสำคัญนะคะต่อบุคลากรนะคะทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นครูก็สามารถใช้ได้นะคะผู้สูงอายุในครอบครัวก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วสำคัญยิ่งนะคะลูกๆของเราที่เป็นเด็กพิการมีข้อจำกัดนะคะในเรื่องของอาการเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะแล้วว่าหรือว่าในเรื่องของการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกายของลูกเราเนี่ยค่ะนะคะมีอาการเกร็งนะคะเคลื่อนไหวได้ไม่ปกติการใช้สมุนไพรลูกประคบมาดูแลสุขภาพนะคะจะช่วยให้ลูกของเรานะคะมีในเรื่องของอาการเกร็งที่ลูกมีอยู่เนี่ยค่ะนะคะลดลงนะคะแล้วก็อีกทั้งยังสามารถช่วยลดอาการในเรื่องของปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะหรือว่ามีอาการยึดติดของข้อต่อนะก็สามารถใช้ลูกประคบนะคะมาช่วยให้การยึดติดของข้อต่อนะคะของลูกเราเนี่ยค่ะอาการเกร็งลดลงนะคะแล้วก็การยึดติดของข้อเนี่ยค่ะผ่อนคลายลงได้นะคะนี่คือประโยชน์ของสมุนไพรนะคะที่อยู่ในลูกประคบซึ่งในช่วงท้ายเราจะมาเรียนรู้เรื่องของวิธีการทำลูกประคบด้วยกันนะคะค่ะนะคะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของประโยชน์ของสมุนไพรในลูกประคบนะคะมันมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือนะคะสามารถที่จะช่วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ได้พูดไปก็คือเรื่องของการบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะคะของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นคนทำงานสามารถใช้ลูกประคบในการดูแลสุขภาพได้นะคะลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อก็จะเหมาะกับลูกๆของเรานะคะหรือว่าคนทำงานนะคะอย่างเช่นคนที่ต้องยกของหนักนะคะมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่กล้ามเนื้อที่หลังนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อบริเวณสะโพกขาเข่านะคะถ้าเกิดว่ามีอาการปวดเมื่อยใช้สมุนไพรลูกประคบก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะประโยชน์อีกอย่างนึงนะคะก็คือในเรื่องของการช่วยลดอาการบวมนะคะในเรื่องของการอักเสบของกล้ามเนื้อของเอ็นข้อต่อถ้าเกิดว่าเราใช้ลูกประคบนะคะสม่ำเสมอนะคะสมุนไพรในลูกประคบกับความอุ่นนะคะก็จะสามารถที่จะช่วยนะคะในเรื่องของอาการเกร็งหรือว่าการปวดเมื่อยได้ด้วยนะคะอย่างในกรณีของคนที่มีในเรื่องของผังผืดยึดติดนะคะอย่างเช่นข้อมือนะคะหรือว่านิ้วเท้าหรือว่านิ้วมือเนาะนะคะมีอาการเกร็งนะคะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของข้อมือที่บอกว่าข้อมือติดหรือว่ามีในเรื่องของข้อมือเจ็บนะคะสามารถที่จะใช้ลูกประคบนะคะในการที่จะใช้ความอุ่นของลูกประคบนะคะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณข้อต่อของข้อมือนะคะนิ้วมือที่เราเจ็บหรือว่านิ้วล็อกเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะช่วยนะคะลดหรือว่าบรรเทาอาการปวดนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของป้องกันหรือว่าลดการยึดติดของข้อมือของลูกเรานะคะหรือว่าตัวเราได้ด้วยนะคะรวมทั้งนิ้วมือด้วยนะคะแล้วก็ประโยชน์อีกอย่างนึงนะคะซึ่งคิดว่าก็สำคัญจำเป็นเช่นกันนะคะนั่นก็คือช่วยเพิ่มในเรื่องของระบบการไหลเวียนเลือดนะคะหรือว่าการไหลเวียนของโลหิตนะคะทำให้โลหิตหรือว่าทำให้เลือดเราฉูดฉีดได้ดีนะคะเนื่องด้วยว่าสมุนไพรนะคะตัวยาในลูกประคบเนี่ยค่ะช่วยนะคะ
ไปบวกกับความอุ่นนะคะความร้อนของน้ำนะคะจากการที่เราเอาลูกประคบเนี่ยค่ะไปนึ่งนะคะมันก็จะทำให้ความร้อนนะคะไปทำให้ตัวยาซึมเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะก็จะทำให้อาการเกร็งอาการปวดของเราลดลงนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะใช้ลูกประคบกับลูกของเรานะคะหรือว่ากับบุคคลในครอบครัวนะคะมันไม่ใช่ว่าเราจะใช้ได้โดยที่เราไม่ได้มองถึงว่ามันจะต้องมีความสำคัญอย่างไรใช้เลยทีเดียวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้ลูกประคบเราก็จะต้องรู้ในเรื่องของความสำคัญด้วยนะคะว่าหลักการวิธีการของการใช้ลูกประคบเนี่ยค่ะเราจะต้องดูอย่างไรเนาะนะคะอันดับแรกเลยค่ะก็จะต้องมีในเรื่องของการตรวจประเมินเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของผู้ป่วยนะคะสุขภาพของเด็กสุขภาพของตัวเราเองหรือว่าสุขภาพของบุคคลในครอบครัวของเรานะคะต้องประเมินว่าเขามีอาการปวดตรงบริเวณข้อหรือว่ากล้ามเนื้อบริเวณไหนนะคะมีอาการบวมหรือเปล่ามีอาการอักเสบหรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างในกรณีของบางท่านนะคะถ้ามีการอักเสบรุนแรงนะคะหรือว่ามีอาการข้อบวมรุนแรงการใช้ลูกประคบก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ในเรื่องของความร้อนกับระยะเวลาในการใช้ลูกประคบก็มีความสำคัญเช่นกันนะคะเราอาจจะไม่ต้องใช้ลูกประคบนะคะประคบกับลูกเรานะคะหรือว่าผู้ป่วยหรือว่าคนที่มารับการประคบนะคะนานเกินไปนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่านานเกินไปก็จะทำให้น้ำในร่างกายนะคะสูญเสียนะคะมันก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาได้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของท่าทางหรือว่าตำแหน่งนะคะที่เราจะต้องทำการประคบนะคะการจัดปรับท่าทางของลูกการจัดปรับท่าทางของผู้ที่เราจะประคบให้เขาก็มีความจำเป็นนะคะอย่างกรณีบางท่านอาจจะไม่สามารถที่จะนอนหงายได้นะคะก็อาจจะต้องเป็นท่าที่เขาสามารถอยู่ได้แล้วก็เวลาเราประคบแล้วเขาสบายตัวนะคะอย่างเช่นในท่านอนตะแคงหรือนอนคว่ำนะคะซึ่งในเรื่องของท่าทางนะคะเมื่อเราจัดท่าทางให้เหมาะสมแล้วเนี่ยค่ะในเรื่องของตำแหน่งนะคะที่เราจะประคบนะคะก็จะชัดเจนขึ้นแล้วเราก็จะประคบได้ดีขึ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของถ้าเกิดว่าเราประคบตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะในเรื่องของความถี่ในการใช้แรงนะคะในเรื่องของการกดลูกประคบนะคะก็จำเป็นเช่นกันเนาะเราจะไม่กดแล้วก็บี้บี้ลูกประคบนะคะแต่เราจะเป็นลักษณะของการคลึงนะคะการกดแล้วก็การคลึงนะคะตามกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่อส่วนนั้นๆเพื่อที่จะช่วยให้ตัวยาในลูกประคบนี่ค่ะค่อยๆซึมลงไปในกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าข้อนะคะทีละน้อยเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของความถี่พูดถึงอีกในเรื่องของความถี่ก็คือว่าในสัปดาห์นึงเนี่ยค่ะเราจะสามารถใช้ลูกประคบกับลูกของเรานะคะหรือว่ากับผู้ป่วยที่เราดูแลสุขภาพหรือว่ากับคุณย่าคุณยายเนี่ยค่ะสักสัปดาห์หนึ่งก็ไม่ควรใช้บ่อยเกินไปนะคะก็ระยะเวลาที่เหมาะก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ3วันนะคะ 2-3 วันเป็นอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราประคบบ่อยเกินไปนะคะก็จะทำให้ในเรื่องของการสูญเสียน้ำนะคะในร่างกายสูญเสียมากเกินไปเนาะก็จะไม่เป็นผลดีเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องดูในเรื่องของความถี่ในการประคบด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของหลังจากที่เราประคบไปแล้วสักระยะหนึ่งนะคะเราก็จะต้องดูว่าประคบแล้วเขาดีขึ้นหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่านั่นก็คือจะต้องมีในเรื่องของการติดตามประเมินผลนะคะที่เราถึงจะได้รู้ว่าลูกเราประคบไปแล้วอาการเกร็งลดลงนะนอนหลับได้นานขึ้นกู้ทานข้าวก็ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบการหายใจขณะนอนก็ดีขึ้นนะคะหรือว่าบางคนถ้าเกิดว่าเขาอาจจะเป็นโรคที่บางทีนะคะใช้ลูกประคบแล้วทำให้เขาเหนื่อยนะคะหรือว่าทำให้เขาแย่ลงกว่าเดิมเราก็จะได้รู้นะคะก็จะได้ปรับในเรื่องของการประคบนะคะหรือว่าระยะเวลาความถี่ในการใช้ประคบเนี่ยถ้าให้เหมาะสมนะคะหรือว่าเราจะได้ประคบแบบระมัดระวังเป็นพิเศษได้ด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของสมุนไพรในลูกประคบมีอะไรบ้างแล้วก็มีสรรพคุณอย่างไรนะคะก็สมุนไพรในลูกประคบจะมีตัวยาหลายตัวด้วยกันนะคะก็ตัวแรกเลยนะคะที่เป็นตัวหลักตัวเอกเลยนะคะเป็นพระเอกเลยก็คือนั่นก็คือไพรสดนะคะหรือว่าหัวไพรนั่นเองนะคะตัวนี้สรรพคุณเขาจะนำมาเลยนะคะนั่นก็คือลดการ
ปวดลดการบวมลดการเมื่อยนะคะตัวยานี้เป็นสำคัญมากๆเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมุนไพรลูกประคบตัวยาตัวนี้ขาดไม่ได้นะคะต่อไปก็คือขมิ้นอ้อยนะคะขมิ้นอ้อยก็จะช่วยในเรื่องของแก้ผดผื่นนะคะแก้ผดผื่นคันสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำเหลืองไม่ดีหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของอาการคันนะคะของโรคผิวหนังก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้นะคะเข้าไปเป็นตัวยานะคะช่วยในเรื่องของลดอาการคันได้ด้วยนะคะลดอาการผื่นได้ด้วยเนาะต่อไปก็ขมิ้นอ้อยนะคะขมิ้นอ้อยนะคะก็โดยส่วนใหญ่นะคะก็จะแก้ในเรื่องของลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ด้วยลดอาการคันได้ด้วยนะคะของขมิ้นอ้อยต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของตะไคร้ตะไคร้แกงเราเนี่ยค่ะนะคะตะไคร้สรรพคุณของเขาก็เยอะเหมือนกันนะคะสรรพคุณของเขาก็คืออะไรนะนะคะสรรพคุณของเขาก็คือช่วยขับลมในกระเพาะนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเพราะฉะนั้นใครที่ทานต้มยำสรรพคุณของตะไคร้นะคะก็น่าจะช่วยเราได้กรณีของคนที่มีปัญหาเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อนะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของผิวมะกรูดเราใช้เป็นมะกรูดหอมนะคะมะกรูดก็สิ่งที่เขาให้เราก็คือในเรื่องของน้ำมันหอมระเหยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเนื้อหรือว่าน้ำของมะกรูดนะคะก็จะช่วยในเรื่องของขัดผิวนะคะทำให้ผิวของเราผิวพรรณโปร่งผ่องใสนะคะแล้วก็แก้ในเรื่องของอาการคันร่วมด้วยนะคะได้ด้วยนะคะต่อไปก็คือจะเป็นมะขามนะคะก็สามารถที่จะใช้ใบมะขามที่เป็นใบมะขามแห้งหรือใบมะขามสดก็ได้นะคะจะหลายๆท่านจะเคยได้ยินนะคะว่ามีสบู่มะขามสบู่มะขามก็มีประโยชน์นะคะเป็นอันนั้นคือจะเอาจากผลนะคะแต่ว่าในตัวยาลูกประคบเนี่ยเราจะใช้จากใบนะคะเนื่องว่าจากใบนี้จะมีน้ำนะคะของใบมะขามนะคะออกมาแล้วก็สามารถที่จะช่วยขัดผิวทำให้ผิวของเรานี่ค่ะสดใสนะคะสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดแล้วก็แบบแห้งนะคะต่อไปก็คือใบส้มปล่อยใบส้มปล่อยสรรพคุณคล้ายๆกับมะขามนะคะคล้ายๆกับมะขามนั่นก็คือช่วยในเรื่องของการผัดผิวนะคะแล้วก็สามารถที่จะบำรุงผิวพรรณได้ด้วยนะคะใบส้มปล่อยนะคะต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการบูรนะคะการบูรก็จะช่วยให้ในเรื่องของกลิ่นนะคะกลิ่นของการบูรทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะคะหลายๆท่านคงจะเคยใช้การบูรนะคะเป็นในเรื่องของเวลาเรารู้สึกไม่ค่อยสบายในเรื่องของการหายใจนะคะบางท่านเนี่ยพอได้กลิ่นการบูรนะคะก็จะทำให้หายใจโล่งขึ้นเนาะต่อไปก็จะเป็นพิมเสนพิมเสนก็มีสรรพคุณคล้ายๆกันกับการบูรนะคะนั่นก็คือพิมเสนกับการบูรก็จะไปใส่ในเครื่องหอมยาหอมเนาะนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบโอ้หน้ามืดตาลายใครจะเป็นลมถ้าเราได้ดมกลิ่นของการบูรกับพิมเสนก็จะทำให้เราสดชื่นนะคะในเรื่องของการหายใจโล่งจมูกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวยานี้จะอยู่ในเครื่องหอมที่เป็นยาดมนะคะก็ทุกท่านถ้าเกิดว่าใช้ยาดมอยู่นะคะก็น่าจะได้กลิ่นของตัวยานี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะต่อไปเถาเอ็นอ่อนใครเคยได้ยินเถาเอ็นอ่อนบ้างเถาเอ็นอ่อนก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะแต่ว่าจะเป็นเถาวัลย์เนาะแต่ว่าเขาจะเนื้อเขาจะแข็งหน่อยนึงนะคะสรรพคุณของเขาก็คือว่าเถาเอ็นอ่อนจะไปช่วยลดอาการเกร็งนะคะช่วยให้กล้ามเนื้อช่วยให้เส้นเอ็นที่ตึงแข็งอยู่เนี่ยค่ะลดลงนะคะอาการเกร็งอาการตึงของกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นเนี่ยค่ะจากที่ตึงที่แข็งที่เกร็งอยู่ก็จะค่อยๆ คลายขึ้นนะคะอันนี้คือต้องเป็นตัวยาสำคัญหลักอีกตัวหนึ่งนะคะในลูกประคบของสมุนไพรเรานะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวในครัวของบ้านเรานะคะก็คือเรื่องของเกลือทำไมเราต้องเอาเกลือไปใส่ในลูกประคบคนที่อยู่ในไลฟ์นะคะสามารถที่แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะเกลือที่ก็เอาไปใช้ไว้ในผสมในลูกประคบนะคะก็คือช่วยในเรื่องของให้ตัวยานี่ค่ะสามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวหนังเราได้ง่ายขึ้นอีกอย่างนึงก็คือช่วยเรื่องของ
ไม่ให้ตัวยาสมุนไพรบูดเร็วนะคะสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานเนาะเราจะนึกถึงเอ๊ะทำไมเวลาเขาแปรรูปอาหารเขาใช้เกลือมาเป็นตัวช่วยเพื่อที่จะไม่ให้อาหารบูดไม่ให้มีกลิ่นเน่านะคะอันนี้ก็เช่นกันในตัวยาสมุนไพรก็เช่นกันเนาะตัวยาเราก็จะสามารถที่จะบูดได้เพราะนั้นตัวเกลือเข้ามานี่ค่ะก็จะมีประโยชน์2 อย่างด้วยกันเนาะนะคะทำให้ซึมซาบนะคะตัวยาซึมซาบแล้วก็จะทำให้ลดนะคะหรือว่าป้องกันนะคะชะลอการบูดของสมุนไพรได้นะคะค่ะต่อไปนะคะนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะได้พูดไปเนาะทีนี้เรามาดูสรรพคุณนะคะในลูกประคบสมุนไพรในลูกประคบนะคะให้ชัดๆกันเนาะนะคะเมื่อกี้พูดไปในเรื่องของเง่าสมุนไพรนะคะได้ผลดีที่สุดก็คือเราควรจะใช้หัวไพรหรือเง่าไพรที่แก่ได้ที่เนาะถ้าเกิดว่าสมุนไพรหรือว่าหัวไพรที่แบบอ่อนๆอยู่นะคะในเรื่องของสรรพคุณของตัวยาก็อาจจะมีค่อนข้างไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไพรที่แก่ได้ที่แล้วนะคะตัวยาเนี่ยมันจะมีสรรพคุณมากกว่าไพรที่อ่อนๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นการลดการอักเสบของกล้ามเนื้อนะคะของเส้นเอ็นนะคะถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของข้อพลิกนะคะแล้วก็ปวดสามารถที่จะใช้ตัวนี้นะคะผสมเป็นตัวยาหลักประคบได้เนาะนะคะต่อไปขมิ้นอ้อยเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วเนาะนะคะแก้บวมนะคะแล้วก็มีในเรื่องของขับลมในข้อได้ด้วยนะคะหรือว่าขับลมในกระเพาะร่วมกันกับตะไคร้นะคะต่อไปขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันเมื่อสักครู่นี้ที่ได้พูดไปเนาะนะคะก็คือในเรื่องของแก้เรื่องของผิวหนังผื่นคันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยสมานแผลได้ด้วยในกรณีของผู้ป่วยนะคะหรือว่าคนที่ใช้สมุนไพรลูกประคบเนี่ยค่ะมีแผลนะคะตัวยาตัวนี้สามารถที่จะช่วยสมานแผลได้ด้วยนะคะนะคะต่อไปก็คือตะไคร้บ้านเมื่อสักครู่นี้ได้พูดไปแล้วนะคะนอกจากช่วยขับลมในลำไส้แล้วนะคะใครที่เบื่ออาหารไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะคะคุณยายที่เบื่ออาหารนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ตะไคร้เข้าไปมีส่วนร่วมในอาหารที่เราทานนะคะก็จะทำให้เราเจริญอาหารได้มากขึ้นนะคะทานอาหารได้เยอะขึ้นด้วยนะคะผิวมะกรูดเมื่อสักครู่นี้เนาะได้พูดไปนะคะนอกจากในเรื่องของบำรุงผิวพรรณก็ช่วยในเรื่องของแก้อาการวิงเวียนศีรษะได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีอาการคล้ายๆจะเป็นลมนะคะเฮ้ยมีสมุนไพรใกล้ตัวนะคะผิวมะกรูดนะคะเราอาจจะมาขูดๆให้มันน้ำมันหอมระเหยออกนะคะได้กลิ่นก็ช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนได้นะคะใบมะขามเมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วนะคะบำรุงผิวพรรณนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของแก้บวมได้ด้วยนะคะใบส้มปล่อยก็เช่นกันนะคะใบส้มปล่อยก็ช่วยลดอาการเกร็งแล้วก็ลดในเรื่องของโรคผิวหนังค่ะการระบูนเมื่อสักครู่นี้นะคะนอกจากให้กลิ่นแล้วนะคะช่วยในเรื่องของระบบการหายใจสดชื่นแล้วนะคะก็ช่วยในเรื่องของแก้เรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อได้ด้วยนะคะพิมแสงก็เข้ามาช่วยในเรื่องของการรักษาแผลนะคะสมานแผลควบคู่กับสมุนไพรที่เป็นตัวยาขมิ้นชันได้ด้วยนะคะเถาเอ็นอ่อนเมื่อสักครู่ที่พูดไปนะคะนั่นก็คือช่วยในเรื่องของลดอาการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นนะคะแล้วก็ตัวยาก็คือช่วยนํายานะคะนําตัวยาให้ซึมเข้าไปในผิวของเราได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยนะคะยืดอายุของสมุนไพรนะคะให้ได้นานนะคะค่ะต่อไปนะคะการใช้สมุนไพรลูกประคบที่ได้ประสิทธิภาพนะคะได้ผลดีที่สุดเราก็จะต้องรู้จักข้อควรระวังเนาะนะคะเพราะว่าตัวยาทุกตัวถ้าเกิดว่าเราใช้นะคะได้ถูกต้องก็จะเกิดประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้นะคะผิดเราก็อาจจะเกิดโทษเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมารู้ในเรื่องของข้อควรระวังกับการใช้ลูกประคบนะคะถ้าในกรณีของคนที่ใช้ลูกประคบไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้ามีไข้นะคะถ้ามีไข้ไม่ควรใช้ลูกประคบนะคะเนื่องจากว่าลูกประคบนะคะจะเป็นการใช้สมุนไพรที่มีอุณหภูมิความร้อนจากตัวยาเข้าไปในร่างกายเพราะฉะนั้นคนที่มีไข้อยู่แล้วนะคะคนที่มีไข้ก็คืออุณหภูมิร่างกายสูงมากกว่าปกติ
ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาลูกประคบที่ร้อนไปใช้กับคนไข้มันก็จะไปเพิ่มความร้อนของอุณหภูมิในร่างกายนะคะอาจจะทำให้มีไข้สูงมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นผลไม่ดีหรือว่าเป็นผลเสียต่อร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าคนมีไข้ไม่ควรที่จะแนะนำให้เขาใช้ลูกประคบนะคะหรือว่าไม่ควรใช้ลูกประคบเนาะนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ในเรื่องของการใช้ลูกประคบที่ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้โล่งเนาะก็ควรจะเป็นใช้การประคบนะคะในห้องที่มีอากาศถ่ายเทดีนะคะเนื่องจากว่าความร้อนของตัวเรานะคะของลูกประคบมันจะไปเพิ่มความร้อนเพราะนั้นเนี่ยน้ำในตัวเรานะคะมันจะระเหยออกเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นที่ที่อยู่ในที่อับเนาะหรือว่าที่ในอากาศที่ไม่ถ่ายเทค่ะก็จะทำให้อาการมึนศีรษะนะคะของคนที่ทำการรับการประคบหรือว่าแม้แต่คนประคบเองเนี่ยค่ะนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวนะคะแล้วก็มีอาการวิงเวียนศีรษะได้เพราะฉะนั้นนะคะก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็ทำให้สถานที่ที่เราจะใช้ประคบเนี่ยค่ะนะคะโล่งเนาะนะคะแล้วก็เปิดให้อากาศถ่ายเทนะคะต่อไปก็คือว่าหลังจากที่เราประคบแล้วนะคะไม่ควรที่จะดื่มน้ำเย็นทันทีนะคะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ำเย็นหลังจากประคบปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายเนี่ยค่ะปรับตัวไม่ทันเกิดการกระทบร้อนกระทบเย็นแล้วทำให้เราไม่สบายได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องรู้เหมือนกันเนาะนอกจากในเรื่องของดื่มน้ำเย็นไม่ได้แล้วนะคะการอาบน้ำเย็นทันทีก็ไม่เหมาะเช่นกันนะคะเพราะว่าการอาบน้ำเย็นทันทีปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้นะคะอุณหภูมิความเย็นของน้ำค่ะไปกระทบกับความร้อนนะคะของลูกประคบนะคะสมุนไพรลูกประคบที่กำลังทำงานเนี่ยค่ะมันเกิดการต้านกันเนาะน้ำเย็นกับอุณหภูมิในร่างกายที่ร้อนนะคะมันก็จะทำให้เรามีนะคะในเรื่องของอาการเจ็บป่วยตามมาได้นะคะแล้วก็ต่อไปถ้าเกิดว่าเราจะใช้ลูกประคบในกรณีของเด็กที่มีปัญหานะคะหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ก็ตามเนาะมีถ้ามีปัญหาในเรื่องของข้อต่อข้อเคลื่อนข้อเลื่อนข้อหลุดการใช้สมุนไพรลูกประคบก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเราจะไม่ประคบหรือว่ากดบริเวณนั้นนะคะโดยการออกแรงเราสามารถประคบได้รอบบริเวณข้อต่อนะคะแต่ต้องประคบแบบอย่างระมัดระวังนะคะเพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นจะต้องรู้แล้วก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะนะคะต่อไปในกรณีของเด็กหรือผู้ป่วยก็ตามเนาะถ้ามีปัญหาในเรื่องของระบบการหายใจเขาจะเจาะคอนะคะแล้วก็เด็กที่มีปัญหาเรื่องของการทานอาหารนะคะมีปัญหาในเรื่องของกรดไหลย้อนเด็กหลายๆคนหรือว่าผู้ป่วยบางท่านก็อาจจะต้องเจาะท้องเพื่อที่จะให้อาหารเพราะนั้นเนี่ยในการใช้ลูกประคบเราก็จะต้องเลี่ยงนะคะไม่ประคบให้โดนบริเวณที่เป็นแผลเนื่องจากว่าตัวยานะคะในลูกประคบมันก็จะซึมเข้าไปนะคะในช่องที่เป็นช่องว่างนะคะที่เราเจาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังนะคะไม่ไปประคบให้โดนบริเวณที่เจาะคอหรือว่าเจาะท้องนะคะค่ะแล้วก็อย่างในกรณีของหญิงตั้งครรภ์นะคะหรือว่าสตรีมีครรภ์นะคะอาจจะสามารถที่จะประคบได้แต่ต้องประคบอย่างระมัดระวังเนาะถ้าเกิดว่าท้องแก่หรือว่าท้องครรภ์อ่อนเกินไปก็ไม่ควรนะคะอยู่ในช่วง3เดือนแรกหรือว่าช่วงก่อนคลอดนะคะก็ไม่ควรใช้ลูกประคบเนื่องจากว่าการที่เราประคบนะคะมันจะทำให้ระบบการไหลเวียนเลือดดีนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีระบบการไหลเวียนเลือดที่มันพุ่งรุนแรงนะคะอย่างกรณีของสตรีมีครรภ์นะคะอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องของการตกเลือดได้นะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็ไม่แนะนำนะคะว่าให้ใช้ลูกประคบนะคะอาจจะเป็นการแช่เท้าในน้ำอุ่นจะเหมาะกว่านะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการอาบน้ำอุ่นก็จะเหมาะกว่านะคะช่วยทำให้ผ่อนคลายถ้าในกรณีของกลุ่มนี้นะคะส่วนต่อไปก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานนะคะกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานก็การใช้ลูกประคบก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเช่นกันนะคะเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยค่ะนะคะเวลาเราใช้ลูกประคบเนี่ยค่ะในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนผู้ป่วยเบาหวานเขาจะรับความรู้สึกในเรื่องของความร้อนเนี่ยค่ะได้ไม่ปกตินะคะถ้าเกิดว่าเรารับรู้ว่าร้อนแล้วแต่สำหรับผู้ป่วยเบาหวานเขาจะบอกว่ายังไม่ร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องเพิ่มนะคะอุณหภูมิความร้อนในลูกประคบมันก็จะทำให้เขาเกิด
เป็นแผลไหม้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มนี้นะคะก็จะต้องแนะนำว่าจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวานเนาะอาจจะใช้วิธีอื่นอย่างเช่นในเรื่องของการนวดผ่อนคลายหรือว่าแช่น้ำอุ่นจะดีกว่านะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเข้าสู่ในเรื่องของการทำลูกประคบนะคะขั้นตอนการทำลูกประคบนะคะก็ง่ายๆเนาะก็คิดว่าทุกท่านสามารถที่จะทำได้นะคะผู้ปกครองทำได้คุณครูทำได้คุณย่าคุณยายนะคะสามารถที่จะทำลูกประคบใช้เองได้นะคะใช้ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวได้นะคะขั้นตอนก็ไม่ซับซ้อนนะคะก็คือเราจะเริ่มจากนะคะการทำความสะอาดล้างทำความสะอาดสมุนไพรนะคะที่เรามีอยู่นะคะให้สะอาดนะคะพอเราล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องผึ่งสมุนไพรให้แห้งนะคะให้เสด็จน้ำเนาะทำไมเราจะต้องผึ่งให้แห้งหรือให้เสด็จน้ำเพราะถ้าเกิดว่าเราล้างแล้วยังมีน้ำอยู่แล้วเราเอามาทำลูกประคบนะคะมันก็จะทำให้คุณภาพของตัวยาค่ะนะคะลดลงเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยค่ะมันก็จะเข้าไปแทรกซึมในตัวยาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องล้างทำความสะอาดให้ดีแล้วก็ผึ่งให้เสด็จน้ำนะคะถึงจะมีประสิทธิภาพมากเนาะแล้วทีนี้ตัวยาค่ะตัวยาที่เราจะนำมาทำลูกประคบเนาะก็จะมีชิ้นใหญ่ๆนะคะชิ้นใหญ่ๆขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตัวยาบางตัวเราก็สามารถที่จะหั่นได้นะคะบางตัวถ้าเกิดว่าแข็งเกินไปนะคะหั่นไม่ได้เราก็ใช้วิธีการทุบนะคะหรือว่าบางตัวอาจจะต้องใช้หั่นอย่างเช่นตะไคร้นะคะตะไคร้เราก็อาจจะต้องใช้หั่นเพราะถ้าเกิดว่าทุบนะคะก็จะเป็นเส้นเป็นใยนะคะงั้นถ้าเกิดว่าหั่นปุ๊บนะคะหั่นให้เล็กๆเล็กๆนะคะในเรื่องของตัวยาก็จะออกมาได้ง่ายแล้วก็ได้มากขึ้นเนาะนะคะอย่างกรณีของใบมะขามนะคะเราก็มารูดหรือว่ามาเด็ดนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเราล้างแล้วทุบหั่นตำเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาตัวยาทั้งหมดที่เรามีเนี่ยค่ะนะคะมาผสมรวมกันนะคะมาผสมรวมกันคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะตัวยาทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากันตัวยาเข้ากันดีแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปทำการห่อโดยใช้ผ้าขาวนะคะหรือว่าเป็นผ้าดิบเนาะเป็นผ้าดิบถ้าเกิดว่าเป็นผ้าขาวบางอาจจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นผ้าขาวบางเนี่ยความถี่นะคะของผ้าขาวบางนะคะผ้าขาวบางนี่จะบางแล้วก็จะมีความถี่ความห่างของใยผ้ามากกว่าผ้าดิบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ผ้าขาวบางมาห่อลูกประคบตัวยาจะออกมาเยอะนะคะแล้วก็มันจะทำให้เป็นน้ำไหลออกมาด้วยนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นผ้าดิบนะคะคุณภาพของผ้าดิบใยของผ้าดิบเนี่ยค่ะนะคะจะกระชับแล้วก็เวลาสมุนไพรออกมาเนี่ยค่ะจะไม่เยอะเกินไปนะคะก็งั้นก็ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็ขอแนะนำว่าถ้าเป็นผ้าดิบนะคะหรือว่าเป็นผ้าฝ้ายที่นะคะเนื้อผ้าทีนะคะก็จะดีกว่าผ้าที่เป็นผ้าขาวบางเนาะนะคะนั่นหลังจากนั้นนะคะเรามาห่อด้วยผ้านะคะเสร็จแล้วเราก็มัดให้แน่นนะคะมัดให้แน่นแล้วหลังจากนั้นเราก็นำตัวยาในลูกประคบที่เรามัดให้แน่นเนี่ยค่ะไปทำการนึ่งนะคะประมาณสัก 15-20 นาทีแล้วเราค่อยเอามาใช้นะคะค่ะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการทำลูกประคบนะคะวิธีการทำลูกประคบซึ่งวันนี้นะคะเรามีผู้ช่วยนะคะเป็นตัวแทนผู้ปกครองนะคะเป็นผู้ช่วยครูจะมาสาธิตนะคะในเรื่องของวิธีการทำลูกประคบสมุนไพรนะคะตอนนี้อยู่ในห้องกับเราแล้วนะคะเชิญคุณแม่น้องชมพู่หรือว่าแม่เปิ้ลค่ะเชิญค่ะสวัสดีครูจุ๋มสวัสดีค่ะหมอยินดีมากสวัสดีค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสนะคะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการทำลูกประคบซึ่งปกติคุณแม่ก็ใช้ลูกประคบกับลูกอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างชมพู่เองแม่ก็ใช้อยู่เป็นประจำค่ะค่ะเราใช้บ่อยไหมคะอาทิตย์นึงใช้ปะของชมพู่เองอาทิตย์นึงประมาณ2วันค่ะอ๋อแล้วใช้ลูกประคบกับลูกแล้วเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงกับลูกยังไงบ้างคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเขาอารมณ์ดีค่ะแล้วก็การระบบการหายใจของเขาก็หายใจดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือน้องรู้สึกว่าน้องหลับสบายมากขึ้นนะคะหลับยาวมากขึ้นค่ะแล้วนอกจากตัวน้องชมพู่จะได้ใช้ลูกประคบจากฝีมือคุณแม่แล้วคนในครอบครัว
ได้ใช้ลูกประคบจากฝีมือคุณแม่ไหมคะได้ใช้ค่ะเพราะอย่างของแม่เองเนาะก็จะเป็นคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อเขาก็ทำงานนอกบ้านนะคะก็จะปวดเมื่อยเพราะเขาต้องขับมอไซค์ทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีช่วยประคบด้วยแล้วก็ลูกสาวคนโตเองอะค่ะเขาก็จะชอบดมกลิ่นลูกประคบค่ะเห็นไหมคะว่าสมุนไพรในลูกประคบสามารถที่จะช่วยนะคะดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณลูกคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ด้วยคุณแม่มีโอกาสได้ใช้ประคบกับตัวเองบ้างไหมคะก็มีนะคะบางทีถ้าเกิดอย่างลูกเขาไม่ว่างคนโตไม่ว่างเนาะแม่ก็จะประคบเองก็คือประคบช่วงไหล่อย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเราใช้แรงในการอุ้มลูกอุ้มน้องชมพู่อะค่ะเราก็จะปวดหลังแล้วก็ปวดช่วงไหล่นะคะแต่ถ้าบางทีก็จะให้ลูกเขาประคบตรงหลังให้อย่างเงี้ยค่ะมันช่วยได้ค่ะในกรณีของคุณแม่น้องชมพู่เนื่องจากว่าต้องอุ้มลูกที่ตัวโตนะคะทุกวันขึ้นลงบันไดนะคะแล้วก็อาบน้ำวันหนึ่งหลายรอบเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาการปวดเมื่อยก็จะมีเป็นเรื่องธรรมดาใช่ค่ะนะคะซึ่งสมุนไพรในลูกประคบก็สามารถที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของแม่ได้ด้วยเอาละค่ะงั้นเดี๋ยวในช่วงต่อไปค่ะจะรบกวนคุณแม่นะคะแนะนำนะคะคนที่อยู่ในไลฟ์นะคะหรือว่าคนที่อยู่ทางบ้านที่ดูเราอยู่เนาะนะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการทำลูกประคบไปพร้อมๆกันนะคะเมื่อสักครู่นี้เนาะตรงฝั่งนี้ค่ะจะมีสมุนไพรลูกประคบซึ่งนะคะก็คิดว่าทุกท่านน่าจะได้เห็นนะคะก็สมุนไพรทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็จะไปรวมอยู่ในถุงนี้นะคะรวมอยู่ในถุงนี้แล้วนะคะพอดีเนื่องด้วยว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องของเวลานะคะก็เลยไม่ได้สาธิตเรื่องของวิธีการตำการหั่นการทุบนะคะแต่ว่าเราทำสำเร็จมาแล้วแล้วก็มาผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งตัวยาทั้งหมดนะคะปริมาณ1ลูกประคบขนาดที่พอดีเนี่ยนะคะก็ประมาณสัก1ถ้วยค่ะ1ถ้วยตวงค่ะถ้วยแกงเราเนี่ยค่ะนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวลำดับต่อไปก็จะรบกวนคุณแม่น้องชมพู่นะคะสาธิตในเรื่องของการห่อลูกประคบได้ค่ะก็อันนี้ก็คือที่เราทำรวมไว้แล้วนะคะสมุนไพรทุกอย่างที่เมื่อกี้ครูจุ๋มได้แนะนำไปนะคะเราก็จะรวมไว้ในถุงนี้นะคะสำหรับนะคะส่วนอุปกรณ์นะคะก็จะเป็นผ้านะคะเหมือนที่ครูจุ๋มบอกเนาะก็เป็นผ้าดิบนะคะหรือถ้าใครไม่มีหรือจะใช้เป็นผ้าอ้อมผ้าขนหนูก็ได้นะคะบางทีเราหาผ้าดิบยากเนาะเราก็จะตัดประมาณนี้นะคะแล้วก็มีเชือกเพื่อจะเอาไว้มัดนะคะส่วนอันนี้ก็คือลูกประคบที่เราสมุนไพรทุกอย่างที่เราหั่นไว้แล้วนะคะเดี๋ยวครูชุมทำด้วยดีกว่าได้ค่ะครูชุมเราทำไปพร้อมๆกันดีกว่าเนาะจะได้ไม่เหงาคุณแม่ที่อยู่ทางบ้านใครมีตัวยาสมุนไพรอยู่สามารถร่วมทำไปด้วยกันได้นะคะเอาไว้ใช้กับลูกเรายิ่งถ้าเป็นแม่ที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะคะต่างจังหวัดเราก็จะมีสมุนไพรเยอะนะคะคุณจุ๋มหาง่ายด้วยอันนี้เอาถุงวางเพื่อไม่ให้เลอะมีใครทำไปด้วยกันบ้างคะมีใครทำไปด้วยกันบ้างคะคนที่อยู่ในไลน์ในนี้เนาะนะคะก็ผสมตัวยาทั้งหมดในนี้นะคะทั้งผิวมะกรูดนะคะมะกรูดคือตัวนี้เนาะนี่นะคะมะกรูดนะคะแล้วก็หั่นเอาผิวนะคะแล้วก็ใส่เนื้อเข้าไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ใส่เนื้อทั้งหมดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่เนื้อทั้งหมดน้ำมะกรูดอาจจะเยอะเกินไปนะคะบางทีถ้าเกิดว่าน้ำมะกรูดเยอะเกินไปอาจจะทำให้สมุนไพรบูดได้เนาะคุณแม่เนาะใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่เรานึ่งอะค่ะมันจะพอมาประคบมาค่ะมันจะมีความเหนียวความหนืดถ้าเราใส่ตัวเนื้อมะกรูดไปด้วยค่ะค่ะเพราะนั้นก็จะเน้นในเรื่องของผิวมากกว่านะคะเพื่อที่เราจะได้ในเรื่องของน้ำมันหอมแล้วอันนี้เราก็ใส่หมดเลยนะคะค่ะนะคะพอเราเทออกมาเรารู้สึกเลยนะคะว่ากลิ่นของสมุนไพรที่เรามาผสมกันมันเข้าไปสู่อะไรคะคุณแม่ในโพรงจมูกเลยค่ะในโพรงจมูกจะรู้สึกว่าจมูกโล่งนะคะตอนนี้
คะเราก็จับชายนะคะใช่จับชายเข้าหากันค่ะจับชายผ้านะคะใช่ค่ะจับไม่ใช่จับชายอื่นชายอื่นนะคะจะมีให้จับยากนะคะเราจับชายผ้านะคะเราจับชายผ้าเรียบร้อยนะคะเราก็กำนะคะกำกำเข้าหากันแล้วก็บีบให้มันแน่นๆค่ะบีบให้มันแน่นๆให้เป็นลูกกลมๆนะคะจะสังเกตนะคะว่าน้ำสมุนไพรนะครูจุ๋มจะเริ่มออกอันนี้คือข้อดีของการที่เราใช้สมุนไพรสดนะคะค่ะจะดีกว่าสมุนไพรแห้งเนาะใช่ค่ะกินจะออกดีกว่าแล้วก็ตัวยานะคะตัวยาจะออกดีกว่าสมุนไพรแห้งค่ะพี่ๆที่อยู่ในห้องนี้ได้กลิ่นสมุนไพรไหมคะโอเคหอมนะคะโอเคพอเรารู้สึกว่ามันแน่นแล้วนะคะกลมได้ที่แล้วนะคะเราจับนะคะจับชายให้เป็นเหมือนสามเหลี่ยมอะค่ะชายผ้านะคะเราผูกก่อนไหมโอ้ใช่ใช่เราผูกก่อนนะเราอย่าตื่นเต้นนะขอโทษทีค่ะเราผูกก่อนเนาะครูจุ๋มให้เชือกพอบอกว่าจับชายนี่ตื่นเต้นไปเลยคุณแม่ที่มีสมุนไพรอยู่นะคะเราก็มาห่อไปด้วยกันนะคะเราจะได้เอาไว้ใช้กับลูกของเรานะคะแล้วผูกชายผูกเชือกนะคะให้เราเหลือด้านสั้นนะครูจุ๋มไว้ด้านนึงนะคะแล้วก็ด้านยาวนะคะแล้วก็มัดให้แน่นๆโอเคมันจะมีด้านสั้นกับด้านยาวนะคะเชือกมัดให้แน่นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมัดให้แน่นเลยค่ะโอเคแน่นแล้วพอแน่นแล้วเราก็เนี่ยค่ะจับชายผ้านะคะเป็นสามเหลี่ยมชายผ้าเป็นสามเหลี่ยมจะเป็นสามเหลี่ยมได้แล้วได้แล้วสามเหลี่ยมได้แล้วนะคะสามเหลี่ยมเนาะแล้วเราก็จะพับด้านบนค่ะพับด้านบนลงใช่ไหมคะค่ะเราก็กะดูนะคะมันจะพอดีกับที่มือเราจับนะคะตรงด้ามจับเนาะเสร็จแล้วพับลงเสร็จแล้วนะคะเราเก็บด้านข้างนะคะเก็บด้านข้างเข้ามาทั้งสองด้านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งสองด้านค่ะเก็บเข้ามาหากันเนี่ยจะให้ดูเนาะโอเคเราก็เก็บด้านข้างครับแล้วก็เส้นเชือกนะคะเช่นเส้นที่มันสั้นนะคะให้เราใส่ตรงช่องระหว่างที่เราพับอะค่ะใส่เข้าตรงกลางเนาะขึ้นมาว้าวของเราแบนเลยโอเคนะคะเนี่ยมันจะพอดีมือกับเราเนาะทีนี้เราก็ใช้เชือกเส้นยาวนะคะพันนะคะพันให้รอบนะคะที่เราทำเป็นตัวจับนะคะใครจะผูกแน่นเลยก็ได้หรือใครจะพันรอบๆขึ้นมาเลยก็ได้นะคะพันแน่นๆ
พราะบางคนก็จะผูกแบบบล็อกเลยก็มีค่ะครูแล้วแต่ความถนัดของเรานะคะแต่ให้มันด้ามให้มันแน่นๆนะคะพอเรามาถึงพันจนมาถึงข้างบนแล้วนะคะให้เราผูกกับเส้นที่เราเหลือไว้เนาะผูกแน่นๆเลยใช่ไหมคะผูกแน่นๆเลยได้แล้วผูกแน่นเลยได้แล้วแน่นๆอาจจะเหลือนะคะที่ร่วมทำกับเราก็พูดคุยกันได้นะคะได้แล้วค่ะอาจจะเหลือชายนะคะเราจะเก็บเข้าข้างในก็ได้ค่ะที่เราไอ้นี่ไว้เนาะเราจะเก็บเข้าข้างในหรือเราจะตัดก็ได้ถ้าเราไม่อยากตัดเชือกเราก็เก็บเข้าด้านในค่ะโอเคนะคะเราก็จะได้ลูกประคบ1ลูกค่ะเสร็จแล้วตอนนี้กลิ่นหอมโล่งจมูกมากค่ะ คะได้แล้วนะคะอันนี้คือลูกประคบนะคะก็ปริมาณของสมุนไพรนะคะ1ถ้วยประมาณ1ถ้วยแกงเนาะใช่ค่ะแล้วก็จะได้ประมาณนี้ได้1ลูกนะคะนะคะเนาะนะคะจะได้1ลูกเฮ้ลูกหนึ่งเนี่ยเราทำต่อครั้งเนี่ยเราสามารถใช้ได้นานไหมคะแม่ก็ใช้ถ้าเราเก็บรักษาดีๆนะคะแล้วก็จะได้ประมาณเดือนถึง2เดือนนะคะแต่พอใช่ค่ะพอเราประคบเสร็จนะคะเราประคบลูกเสร็จแล้วหรือประคบคนในครอบครัวเสร็จแล้วให้เราไปนึ่งนะคะนึ่งอีกครั้งนึงเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็รอให้ลูกประคบเย็นนะคะเราก็เอาไปเก็บไว้ในช่องฟรีซนะคะในตู้เย็นนะคะแล้วมันจะอยู่ได้นานเนาะเพราะว่ามันเป็นประคบสดเพราะว่าหลังจากที่เราประคบทุกครั้งเราต้องนึ่งอุ่นฆ่าเชื้อก่อนทุกครั้งแล้วลูกประคบจะอยู่ได้นานค่ะครูค่ะตอนนี้มือแม่โอ้โหเหลืองแล้วก็กินหอมมากอันนี้คือเป็นการเหลืองจากสมุนไพรที่เป็นขมิ้นค่ะนะคะแล้วก็สมุนไพรที่เป็นตัวไพรนะคะเขาจะให้สีเหลืองนะคะส่วนในเรื่องของกลิ่นนะคะตอนนี้กลิ่นที่ชัดๆก็คือกลิ่นของไพรนะคะของไพรแล้วก็ของกระมูลใช่ค่ะแล้วก็ของมะกรูดเนาะแล้วก็กลิ่นขมิ้นก็ชัดเหมือนกันเนาะชัดอยู่ค่ะนะคะมันจะได้ความเย็นจากพวกพิมเสนด้วยนะคะครูค่ะเสนกระมูลค่ะก็ต้องขอบคุณแม่เปิ้ลนะคะที่มาแนะนำในเรื่องของวิธีการห่อลูกประคบสมุนไพรนะคะซึ่งวิธีการห่อลูกประคบสมุนไพรนะคะหรือว่าวิธีการทำลูกประคบไม่ได้ยากเลยเนาะนะคะก็คิดว่าทุกท่านก็สามารถที่จะทำได้นะคะที่สำคัญก็คือว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะคะสมุนไพรไทยเรานะคะใกล้ๆตัวเราสามารถเอามาปรับหรือว่าเปลี่ยนรูปนะคะเป็นตัวยาในห่อผ้าดูแลสุขภาพของเรานะคะภายใต้ชื่อของลูกประคบสมุนไพรนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักนิดนึงนะคะในไลฟ์ในไลฟ์ใครที่อยู่ในไลฟ์เรามาทายปัญหากันสักนิดนึงไหมว่าใครทายได้เรามีของรางวัลด้วยนะของรางวัลก็คือนะคะลูกประคบลูกประคบนะคะลูกประคบด้วยแล้วก็เราก็ยังเมื่อเช้านี้นะคะจะมีในเรื่องของอุปกรณ์ประคองข้อมือนะคะของลูกเรายังเหลืออยู่เพราะนั้นเรามาร่วมพูดคุยกันนะคะว่าสมุนไพรในลูกประคบถ้าเกิดว่าเวลาเราใช้ถ่ายมานะคะถ่ายมาเราต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษใครที่ใช้ลูกประคบได้ใครที่ใช้ลูกประคบไม่ได้นะคะลองถ่ายมานะคะขณะที่เรารอนะคะเพื่อนๆได้แลกเปลี่ยนกันค่ะเดี๋ยวเรามาให้ดูตัวยาแบบใกล้ๆกันนิดนึงได้ค่ะไม่พูดนะคะนี่ตัวนี้คือขมิ้นอ้อยค่ะขมิ้นอ้อยใช่ไหมใช่ขมิ้นอ้อยต่างจากขมิ้นชันยังไงคะอันนี้ความคือสีของมันและเนื้อของมันก็ต่างกันนะคะแล้วก็ขนาดเนาะ
เนาะเราลองให้ดูนะคะเราลองให้ดูนะคะว่ามันจะต่างกันเหมือนสักครู่ที่แม่เปิ้ลว่านี่จริงหรือเปล่านะคะเราลองมาดูนะคะนี่สีต่างกันจริงด้วยนะคะขมิ้นชันนะคะสีจะสดมากนะคะสีเข้มส่วนขมิ้นอ้อยอาจจะเหลืองแบบนะคะเหลืองอ่อนๆนะคะอันนี้หัวใหญ่หักมากหน่อยโอเคเห็นไหมคะความเข้มของสีมันก็จะต่างกันค่ะนะคะความเข้มของนะคะดูนะคะความเข้มนู่นๆออกกุ้งนี้เหรอคะก็นี่นะคะอันนี้คือขมิ้นอันนี้คือขมิ้นชันอันนี้คือขมิ้นอ้อยนะคะขนาดก็ต่างกันสีก็ต่างกันนะคะกินก็ต่างกันนะคะครูนะคะมีคนตอบมาว่าเด็กที่จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขณะที่เราจะต้องใช้ประคบกับเขาก็คือจะต้องระมัดระวังในกรณีของเด็กที่มีปัญหาข้อต่อเคลื่อนหรือเลื่อนหลุดจะต้องใช้ประคบอย่างระมัดระวังว้าวเก่งมากค่ะได้ลูกประคบนะคะเดี๋ยวค่อยมาเอานะคะอยากออกไปตอบเลยค่ะครูจุ๋มอยากได้ลูกประคบเดี๋ยวแม่เปิ้ลเอาลูกนี้ไปกันนะค่ะมีกี่คนนะอ้าวนะคะมีคนตอบมาว่าต้องระมัดระวังเรื่องความร้อนด้วยจริงไหมคะแม่เปิ้ลจริงค่ะถ้าเกิดว่าไม่ระมัดระวังเรื่องความร้อนจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจจะลูกของเราอาจจะผิวนะคะอาจจะเป็นรอยแดงได้นะคะเพราะว่าผิวอย่างผิวลูกเราค่ะเป็นผิวบอบบางก่อนที่เราจะประคบลูกทุกครั้งให้เราดูระดับความร้อนก่อนก็คือเราเอากับมือเราก่อนนะคะถ้าร้อนมากเราต้องใช้ผ้านะคะมีผ้าขนหนูหรือมีผ้าบางนะคะรองลูกประคบก่อนนะคะค่อยประคบกับลูกของเราค่ะวิธีการทดสอบความร้อนของลูกประคบให้เหมาะกับลูกเราจะต้องทดสอบยังไงคะแม่เราก็ใช้กับตัวเราเองก่อนนะคะโดยที่ประคบที่หลังมือถ้ามันร้อนมากนะคะเหมือนที่แม่เปิ้ลบอกเมื่อกี้เนาะอาจจะเราก็ใช้มือของเราเนี่ยค่ะจับที่ลูกประคบค่ะครูแล้วเราก็ค่อยเอาไปจับเอามือของเราไปสัมผัสกับลูกนะคะความร้อนมันก็ยังอยู่ในมือของเรานะคะพอรู้สึกว่ามันอุ่นนะคะพอได้ที่ร้อนได้ที่อะค่ะไม่ต้องร้อนมากนะคะมันก็ค่อยเอาไปประคบกับลูกเราค่ะนะคะอันนี้จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะมีคนตอบถูกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะลงน้ำหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณกล้ามเนื้อก็ตามเนาะบริเวณข้อต่อก็ตามนะคะอุณหภูมิของลูกประคบต้องเหมาะที่จะวางแล้วก็คลึงได้นะคะถ้าเกิดว่ายังร้อนจัดอยู่นะคะต้องระวังเรื่องของเมื่อกี้ที่แม่ผู้บอกนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเกิดแผลผุพองนะคะการเกิดแผลไหม้เพราะฉะนั้นเนี่ยอุณหภูมิความร้อนก็จำเป็นนะคะมีคนตอบมาด้วยนะคะครูจุ๋มบอกว่าเด็กที่เจาะคอเจาะท้องต้องเลี่ยงตรงแผลนี่รู้จริงแสดงว่าแต่ว่าฟังครูจุ๋มตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวมาเอารางวัลนะคะวันที่มาร่วมกิจกรรมเอ๊ะหรือว่าจะส่งไปรษณีย์ไปให้ไม่รู้ค่ะแล้วก็มีอีกคนค่ะคุณจุ๋มขามีอีกคนนึงบอกว่าผู้ป่วยเบาหวานต้องระวังเรื่องความร้อนค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะแสดงว่าวันนี้คุณก็วันนี้มีคนดูของเรานี่มีแต่คนเก่งๆนั้นเลยนะคะครูค่ะเอ๊ะไม่รู้จากไหนไม่รู้เนาะใช่ค่ะโอ้ยคุณแม่นัสรีเห็นไหมคะคุณแม่นัสรีก็มาคุยกับเราด้วยนะคะเอ๊คุณแม่นัสรีตอบว่ายังไงนะคะช้าๆนิดนึงขึ้นเห็นคุณแม่นัสรีมาโอ้คุณแม่อ๋อเราพอดีมองไม่เห็นเนาะคุณแม่น้องนัสรีคุณแม่น้องนัสรีตอบมาว่ายังไงบ้างคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปดูย้อนหลังนะคะคุณแม่ตอบถูกแล้วเดี๋ยวเราจะส่งลูกประคบสมุนไพรหรือว่าตัวยาสมุนไพรไปให้คุณแม่นะคะหรือว่าถ้าคุณแม่อยากได้ที่ประคองข้อมือนะคะตอนนี้ยังมีอยู่นะคะผู้ชมคะมีคนถามมาด้วยค่ะว่าเราจะใช้อัตราส่วนผสมเท่าไหร่การทำลูกประคบเมื่อกี้เราไม่ได้พูดเนาะใช่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะก็ถ้าถามในเรื่องของปริมาณตัวยาใช่ค่ะนะคะก็ขึ้นอยู่กับ
เป้าหมายวัตถุประสงค์ที่เราจะใช้ประคบนะคะถ้าเราจะแก้ปวดเมื่อยแก้บวมใช้ตัวพลายนำนะคะให้เยอะหน่อยอาจจะเป็นประมาณสัก2ในไอ้3ส่วนนะคะ3ใน4ส่วนเนาะแล้วก็ตัวอื่นๆก็ไม่ต้องเยอะมากนะคะแต่ถ้าเรามองว่าอยากจะช่วยในเรื่องของแก้ผดผื่นคันให้เยอะเราก็ไปใช้เรื่องของขมิ้นให้เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ถ้ากรณีของอุ้ยบอกว่ามีปัญหาเรื่องของท้องอืดท้องเฟ้อมีลมเยอะนะคะก็ใช้ตะไคร้เยอะหน่อยเพิ่มปริมาณของต้นตะไคร้นะคะให้เยอะหน่อยนะคะอาจจะใช้ประมาณสัก1ถ้วยเนาะนะคะประมาณสัก1ถ้วย1ถ้วยเล็กนะคะอันนี้พอดีเราไม่มีถ้วยเล็กนะคะก็ถ้วยเล็กกว่านี้สักนิดนึงนะคะตัวยาหลักเนาะนะคะแล้วก็ตัวยาอื่นๆก็เข้ามาเสริมนะคะอย่างกรณีของคนที่บอกว่าผิวเป็นผื่นคันนะคะเราก็อาจจะต้องใช้ขมิ้นเยอะหน่อยนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ดูที่ว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์หลักของการใช้นะคะลูกประคบของเราตัวยาในลูกประคบเราเน้นเรื่องอะไรเป็นนางเอกเป็นพระเอกเราก็เพิ่มตัวยาตัวนั้นให้เยอะนะคะมีคนถามเข้ามาค่ะว่าเราจะเก็บรักษาลูกประคบยังไงคะก็เหมือนเมื่อกี้ที่แม่เปิ้ลบอกไปนะคะโคว่าเราก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะจะใส่ตู้เย็นธรรมดาหรือช่องฟิตก็ได้นะคะแต่ถ้าช่องฟิตมันก็จะรักษาได้นานหน่อยนะคะแล้วพอเราจะเอาออกมาใช้เราก็เอาออกไว้ให้มันหายเย็นก่อนนะคะแล้วค่อยนำไปนึ่งใช่ให้น้ำแข็งละลายแล้วค่อยนำไปนึ่งนะคะพอเราใช้เสร็จแล้วเราก็อุ่นลูกประคบอีกรอบนึงนะคะเพื่อฆ่าเชื้อนะคะแล้วเราค่อยเก็บใส่ถุงมัดปากให้แน่นนะคะเราค่อยเข้าสู่ตู้เย็นค่ะเราก็จะลูกประคบของเราก็จะอยู่ได้นานแล้วทำไมเราถึงต้องใส่ถุงก่อนแล้วค่อยใส่ตู้เย็นล่ะแม่ถ้าไม่ใส่ถุงก่อนแล้วใส่ตู้เย็นเลยเราอาจจะได้กินอาหารในตู้เย็นเป็นกลิ่นขมิ้นได้ค่ะครูค่ะเนาะนะคะอาจจะมีหมูมีเป็ดมีไก่นะคะหรือว่ามีผักนะคะที่มีกลิ่นของสมุนไพรลูกประคบนะคะเข้าไปแทรกซึมในอาหารนั้นๆเนาะเพราะนั้นถึงต้องใส่ถุงแล้วก็มัดปากให้แน่นมัดปากถุงให้แน่นค่ะนะคะแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็สามารถที่จะใส่ช่องฟีดครั้งต่อไปได้ด้วยใช่ไหมคะค่ะถ้ามีสมุนไพรไม่ครบเราสามารถทำได้ไหมคะตอบเลยค่ะว่าสามารถทำได้นะคะเราไม่จำเป็นว่าต้องมีสมุนไพรครบทุกอย่างที่เมื่อกี้ครูจุ่มได้แนะนำไปนะคะเราอาจจะหาได้ไม่ครบนะคะแต่เราก็หลักๆเลยก็จะเป็นตัวไพรนะคะครูตัวขมิ้นนะคะเพราะอย่างขมิ้นอ้อยนี่อาจจะหายากนิดนึงเนาะแต่ไพรกับขมิ้นชันนะอาจจะหายากหาง่ายหน่อยในตลาดนะคะสามตัวนี้เนาะสามตัวนี้จะหาได้ง่ายนะคะค่ะแล้วก็มะกรูดนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะทำลูกประคบทุกครั้งอย่าลืมเกลือใช่ค่ะแน่ใจว่าเกลือต้องมีทุกบ้านนะคะคิดว่าน่าจะไม่ยากเห็นไหมคะคือถือเกลือเนาะนี่ค่ะหลักๆก็เนาะเรามีตัวยานะคะ3ตัวที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะอาจจะต้องนะคะดูให้ดีเนาะแต่ว่ากลิ่นก็จะต่างกันนะคะเกลือนี่ก็จะไม่มีกลิ่นเนาะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพิมเสนกับการบูนนะคะพิมเสนนะคะก็จะหยาบๆหน่อยเนาะนะคะเป็นเม็ดใหญ่ๆแต่ว่าการบูนนะคะก็จะละเอียดนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นในการที่จะไปเลือกซื้อนะคะเราก็พอที่จะสังเกตได้เนาะนะคะค่ะแต่ว่าที่สำคัญก็คือตัวยาในลูกประคบอย่าลืมใส่เกลือเด็ดขาดนะคะเพราะถ้าเกิดว่าลืมใส่เกลือเมื่อไหร่คุณจะใช้ลูกประคบได้แค่ระยะเวลาสั้นๆนะคะตัวยาก็จะบูดเนาะเพราะนั้นก็อย่าลืมใส่เกลือเกลือนี้สามารถใส่ได้ในปริมาณที่เยอะได้นะคะอาจจะประมาณสักถ้าเกิดว่า1ลูกประคบนะคะรวมแล้ว1ถ้วยก็อาจจะใช้เกลือประมาณสัก2หรือ3ช้อนโต๊ะใหญ่ๆได้นะคะอันนี้มีคำถามเข้ามาลูกประคบลูกหนึ่งใช้ได้นานแค่ไหนคะก็ใช้ได้ประมาณเดือน2เดือนนะคะน้องสองเดือนเนาะถ้าเราใส่ในตู้เย็นไว้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนด้วยกันนะคะคุณป้าปุ้ยบอกว่าเฮ้ยถามมาว่าคนมีไข้ตัวร้อนแล้วก็หญิงมีไม่ได้มีคนมีไข้ตัวร้อน
หญิงมีครรภ์ใช้อย่างระวังอะไรนะคนเจ็บไหล่ฮิวล็อกแก้ปวดบวมแก้อาการอักเสบได้ไหมป้าปุ้ยขานะคะในกรณีของหญิงมีครรภ์นะคะสามารถที่จะใช้ลูกประคบได้ถ้าเกิดว่าเป็นอาการแก้ปวดแก้บวมเฉพาะส่วนนะคะป้าปุ้ยอย่างเช่นหญิงมีครรภ์มีในเรื่องของอาการบวมของบริเวณข้อเท้านะคะเนื่องจากว่าครรภ์แก่เนาะนะคะแล้วก็ท้องโตนะคะอาจจะมีในเรื่องของอาการบวมบริเวณข้อเท้านะคะก็สามารถที่จะช่วยประคบนะคะบริเวณเท้านะคะช่วยลดในเรื่องของการบวมการอักเสบอันนี้ช่วยได้นะคะป้าปุ้ยแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนิดนึงในเรื่องของความร้อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของแรงที่เราใช้ประคบก็อาจจะต้องใช้แบบนุ่นเงินนะคะป้าปุ้ยขอบคุณนะคะที่เข้ามาแลกเปลี่ยนด้วยกันค่ะมีคำถามเพิ่มเติมมาอีกไหมคะรู้สึกว่าวันนี้คนจะสนใจลูกประคบเยอะนะคะครูเพราะว่ามันน่าสนใจเนาะไม่มีแล้วนะคะก็ไม่มีคำถามแล้วนะคะก็ท้ายนี้นะคะก็ฝากเรื่องของสมุนไพรไทยๆนะคะเป็นภูมิปัญญาไทยการดูแลสุขภาพแบบไทยนะคะโดยสมุนไพรใกล้ตัวสามารถที่จะเอาไปใช้ดูแลสุขภาพของทุกคนในครอบครัวนะคะตั้งแต่คุณแม่คุณลูกคุณย่าคุณยายใช่ค่ะคนที่เป็นผู้ป่วยคนที่เป็นคนปกติแล้วมีอาการปวดเมื่อยสามารถใช้ลูกประคบได้ซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากเลยทีเดียวนะคะไม่พูดเนาะใช่ค่ะแล้วงั้นเราก็ลองเอาสมุนไพรเหล่านี้นะคะไปใช้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะค่ะก็เย็นวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณแม่เปิ้ลนะคะที่ได้มาร่วมนะคะพูดคุยนะคะแล้วก็ได้ร่วมทำเรื่องของลูกกับประคบสมุนไพรด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใช้กับลูกของเราเนาะค่ะก็ขอบคุณแม่เปิ้ลมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนพูดคุยกันทางไลฟ์เฟซบุ๊กของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันอีกครั้งนะคะในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ลาท่านทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ